พลงที่เพิ่งจบไปนั้นก็เป็นผลงานประพันธ์ของคีตกวีเอกของโลกนะครับที่มีชื่อว่าโวลฟกังอมาเดอุสโมซาร์ทโมซาร์ทนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะคีตกวีคนสำคัญของยุคปลายบาโรกแล้วก็เข้าสู่ยุคคลาสสิกซึ่งเป็นยุคที่ดนตรีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ทางดนตรีแล้วก็จำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้เยอะมากขึ้นคีตกวีที่เป็นที่รู้จักในยุคนี้นอกจากโมซาร์ทแล้วก็มีอย่างเช่นฟรานซ์โจเซฟไฮเดนและลูดวิกฟันเบโธเฟนเป็นต้นบทเพลงที่ TYC ได้นำมาเสนอจบไปเมื่อครู่นี้จะสังเกตได้ว่าไม่ได้เป็นบทเพลงทางศาสนานะครับเป็นบทเพลงที่เรียกว่ารูปแบบการขับร้องหรือบรรเลงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเนื่องจากว่าโมซาร์ทนั้นยังได้ประพันธ์บทเพลงเล็กๆที่มีบรรยากาศน่ารักนะครับเรียกเพลงพวกนี้ว่า Nocturne ที่มักจะนำเอาไปใช้ขับร้องหรือบรรเลงในงานเลี้ยงเล็กๆหรือว่างานเลี้ยงในกลุ่มคนไม่กี่คนแบบที่นิยมจัดกันในสวนเนื้อหาก็พูดถึงความรักความสมหวังความผิดหวังการตัดพ้ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังในงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ของโมซาร์ท